นกับควายทำนาอย่างพอเพียงนาเอียงเอียงทำนาไม่พอกินพอไม่มีนายกชื่อทักษิณคนมีกินคือพวกสักดินนาถ้าเสาไม่ใช่มึงสิงแล้วล่ะเนี่ยฮะป้าเปียงเฮ้ยมันเป็นเพลง
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านนะคะโอ้วันนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะอุปกรณ์หากินของดิฉันนะไมโครโฟนเริ่มอาการไม่ดีนะคะเพี้ยนๆไปนะคะค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Media Republic นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อมารู้จักสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกานะคะกับคุณแอนนอร์แมนค่ะเอาละค่ะคุณแอนโทรเข้ามาพอดีเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะสบายสบายนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแอนเข้าออกอากาศเลยนะคะขอโทษค่ะขอพูดอีกครั้งหนึ่งหน่อยค่ะค่ะตอนนี้ออกอากาศแล้วนะคะ we are live broadcast now โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขออากาศเลยนะคะ I hear right now นิดหน่อยค่ะค่ะไม่เป็นไร take your time ค่ะOh, deal, deal. Yeah. Chan, Len, video. Okay, ดีกว่าใช่ไหมคะค่ะต้องปิดก่อนค่ะโอเคโอเคเข้าใจโอเคฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคุยกับอาจารย์วานแต่เป็นห่วงนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกมีเยอะแยะแน่นอนนะคะเพราะว่าค่ะตลอด1ประมาณเราคุยกันนี่1เดือนผ่านมาแล้วนะคะ It has been a month right. We have been talking ค่ะแต่ว่าเป็น1เดือนที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยถูกจับกุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแอนใช่ใช่แล้วก็แอนก็ช่วยเขียนจดหมายส่งไปที่หลายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น I tried to write letters about that, send them to EU and all places about that problem. ค่ะได้เห็นจดหมายที่ไปที่เขียนไปนี่ใช่ที่ไปลงในเว็บไซต์ของทางดร.เพียงดินใช่ไหมคะใช่ขอทำเพื่อThai Alliance for Human Rights แล้วก็ช่วย Red USA ด้วยคุณแอนคะเดี๋ยวขออนุญาตพอดีทางนี้มีปัญหาทางไมโครโฟนนิดนึงนะคะขอเวลาเดี๋ยวขอเปิดเพลงขั้น1เพลงคุณแอนแล้วเดี๋ยวกลับมาจะโทรกลับไปใหม่อีกทีนึงนะคะเพราะขณะนี้มีเสียง That is an echoIt's from my side. So oh, I have okay. to change some equipment, and I call you back. Okay, sorry. Okay. Mm-hmm. Okay. I talk to you later. Okay. Okay. ค่ะค่ะค่ะพี่น้องคะก็เดี๋ยวขอทดลองอีกรอบหนึ่งนะคะว่าถ้าใช้ไมโครโฟนแบบนี้เสียงก็จะคุยกันไม่ค่อยดีนะคะมันจะมีสะท้อนกลับไปกลับมานะคะต้องขออภัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะ112ไม่เป็นธรรมเพลงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องพูดคุยถึงเพลงนี้พอดีนะคะค่ะกฎหมายปวงชนต้องเป็นประชาธิปไตย112กดหัวคนไทย112ใช้คุ้มครองใครประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่มหาชนกฎหมายดีต้องเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคน112เอาเปรียบประชาชน112เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกคนถูกยา
องไม่รับใช้ประชาชน112ละเมิดสิทธิประชาชนบ้านเมืองโกลาหล112ไม่เป็นธรรมเออ112จะเห็นมาตั้งนู่นตั้งนานแล้วมันใช่ทำลายร่างกันมันไม่เป็นธรรมยกเลิกเชียร์นี้แล้ว112ไม่เอา112ไม่เอาแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสับสนเล็กน้อยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพี่น้อง12พฤษภาคม2559นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณแอนนะคะแอนนอร์แมนนะคะพี่น้องก็หลายท่านนะคะเพิ่งเข้ามาฟังนะคะก็เราได้เคยคุยกับคุณแอนไปแล้วนะคะ1ครั้งนะคะเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะพอดีเลยประมาณ1เดือนพอดีเลยนะคะค่ะก็ที่เราพยายามติดต่อกับคุณแอนนะคะก็เพราะว่าคุณแอนนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มาร่วมในการประท้วงนายประยุทธ์จันทร์โอชาที่หน้าสำนักงาน UN นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะด้วยที่เธอมีความรู้สึกนะคะสะเทือนใจนะก็อีกหลายๆความรู้สึกเลยนะคะจากการที่ได้เห็นประชาชนนะคะจำนวนมากนั้นถูกยัดข้อหา112นะคะซึ่งในนั้นก็คุณแอนก็บอกว่า เหตุผลอะไรที่เขาอ้างว่าจะต้องถูกจับกุมนั้นนะคะอาจจะเป็นเธอจะต้องเป็นคนที่หนึ่งในเหยื่อนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่คุณแอนเองก็แสดงความคิดเห็นอยู่นะคะในโลกออนไลน์ทั่วไปนะคะโดยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำไปอย่างสุจริตใจเหล่านี้นั้นอาจจะกลายเป็นเหยื่อนะคะของมาตรา112ในประเทศไทยนะคะก็ทำให้เธอมาสนใจคดีเหยื่อธรรมเหล่านี้นะคะในที่สุดก็ได้มารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ว่าก็ก่อนหน้านั้นก็ได้รู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะสนใจเพลงไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีทั้งสองส่วนเลยนะคะทั้งเราต้องคุยเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะการเมืองแล้วก็มีงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะในแบบที่คุณแอนเป็นความสนใจของคุณแอนโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงได้เลือกเพลงหลายๆเพลงมานะคะที่หวังว่าจะคุณแอนจะชอบด้วยนะคะเพราะว่าเพลงของพี่วัดวรยางกูลนั้นนะคะเป็นเพลงที่ล้อเลียนนะคะไปล้อเลียนเพลงเพื่อชีวิตทั้งหลายนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อชีวิตกูนะคะเพราะว่าเคยเป็นเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนแต่กลายเป็นศิลปะเพื่อเผด็จการไปแล้วนะคะก็เลยมีการแต่งขึ้นมาล้อเลียนเพลงเหล่านั้นนะคะค่ะก็เดี๋ยวค่ะเมื่อกี้นี้นะคะดิฉันต้องตัดคุณแอนไปเพราะว่าเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะจะชวนคุณแอนเข้ามาคุยใหม่นะคะค่ะต้องขออภัยแหมวันนี้เกิดขลุกขลักขึ้นมานะคะ
ค่ะสวัสดีรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้คงไม่มีเสียงสะท้อนแล้วค่ะค่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เข้ามาร่วมรับฟังนะคะขณะนี้นะคะคุณแอนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าการถ่ายทอดสดของเราขณะนี้นะคะก็มีพี่น้องมาร่วมฟังอยู่ที่หน้าสถานี Media Force นี้นะคะตอนนี้113คนนะคะพ้นเลข112ไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ okay. ยังมีพี่น้องที่ไปฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุบนแอปพลิเคชัน TuneIn นะซึ่ง okay. เป็น do you have this application that you can listen to a lot of radio stations online my, Chan ฟัง YouTube ค่ะนะนะคะอันนี้เป็นวิทยุบนแอปพลิเคชันตอนนี้นะคะ Tune In ก็สถานี Democracy Thai Radio กำลังถ่ายทอดสดนะคะคุณแอนก็คนมาฟังเราประมาณน่าจะ 3-400 คนนะขณะนี้ค่ะเลยบอกให้ตื่นเต้นมากขึ้นโอเคค่ะค่ะโอเคนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันหลายเรื่องเลยเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถ้าพูดเร็วไปก็คุณแอนบอกได้นะคะค่ะโอเคไอเข้าใจค่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ก็มีการจับกลุ่มมากมายนะคะไล่มาตั้งแล้ววันนี้ด้วยก็มีการจับกลุ่มกันอีกหลายคนมากเลยนะคะคุณแอนค่ะตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยได้มีการบุกเข้าไปนะคะที่บ้านของนักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยค่ะคนหนึ่งนะคะซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์คสช.บน Facebook เช่นเดียวกันบอกว่าเป็นพวกขวาจัดนะคะหรือว่านะเอ็กซ์ตรีมิสต์อะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งก็ปรากฏว่าทหารก็ได้เข้าไปบุกค้นบ้านแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่คุณซึ่งคุณนักการเมืองท่านนี้ก็คือคุณวรชัยเหมะแต่ว่ายังมีประชาชนอีกหลายคนนะคะที่มีการส่งข่าวกันว่าน่าจะถูกอุ้มหายไปแล้วนะคะอุ้มหาย force disappearanceOh no. ค่ะ ก็ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรวันนี้มีการเข้าบุกค้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ12จุดค่ะ แล้วมีคนหายตัวไปอย่างน้อยๆที่เป็นคนที่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคสช.นั้นก็3อย่างน้อยๆที่ทราบนั้น4คนนะคะค่ะไม่ทำแบบนี้แล้วก็เขาไม่กลัว UN ค่ะไม่กลัว UN เลยใช่ yeah ค่ะ yeah มาก UN เพิ่งบอกเมื่อวานนี้นะคะใช่แล้ววันนี้นี่จับเลยนะคะไม่มีประโยชน์ค่ะไม่มีประโยชน์เพราะว่าคือหน้าด้านนะคะใช่ค่ะค่ะก็แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคดีต่างๆที่คุณแอนก็รู้สึกว่าสะเทือนใจมากเลยเขียนบทความถึงด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับ คุณแม่ของจ่านิวนะคะค่ะแอนมีอะไรจะพูดถึงคดีนั้นบ้างไหมคะเพราะยังไงก็ต้องถึงจะได้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าก็ยังต้องขึ้นศาลต่อไปนะคะค่ะฉันเคย edit จดหมายเพื่อคุณวัฒนาม่วนสุขแล้วก็เขาปล่อยแล้วค่ะฉันรู้สึกฉันรู้สึกดีใจมากมากค่ะค่ะเพราะว่าคิดว่าเวลาไม่ใช่เป็นRed USA กลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มที่ส่งจดหมายไปหลายที่แต่คิดว่ามีประโยชน์จริงๆเวลาโลกรู้บางครั้งประยุทธ์บอกว่าที่หลังทำไม
โลกน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะถ้าแบบนั้นเอ็นหรือว่าเขาฟังแล้วค่ะค่ะก็คุณแอนบอกว่าต้องโลกควรจะหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้ในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็กรณีของมีไทยแอคทิวิสต์มาเธอร์จากนูค่ะคุณแอนก็เขียน you wrote a note about this case as well ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเป็นวันแม่ที่วันที่แม่เจ้านิวเด็กในคุกเป็นวันแม่ที่สหรัฐอเมริกาโอ้ค่ะใช่ใช่ก็ทุกคนที่นี่คิดว่าโอ้โหทำไมทำไมวันนี้ทำชั่วชั่วแบบนี้ค่ะIt seems so terrible so I was thinking about Mother's Day and I wrote it for Mother's Day. ค่ะค่ะก็เป็นวันแม่นะคะพี่น้องของที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะเป็นวันที่มีการไปกินข้าวนะหาของขวัญให้คุณแม่นะคะอะไรก็เหมือนวันแม่ที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราก็รับไอ้วัฒนธรรมวันแม่เข้ามาเหมือนกันนะคะเพียงแต่เราต้องไปอิงกับวันเกิดของราชินีสิริกิติ์นะคะเป็นแม่นะคะทีนี้มาจับกลุ่มแม่จ่านิวนะคะในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันพอได้เห็นข่าวก็รู้สึกว่าการฉลองเป็นยังไงฮะ your celebration on Mother's Day so it's yes. like ruined ใช่ right right yeah แล้วก็แม่จ่านิวไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ส่งข้อความ how do you say message ข้อความใช่แล้วค่ะข้อความข้อความเขาไม่ได้ส่งข้อความเขาได้ข้อความไม่ received it ใช่ไหมคะ right. yes and we have a joke I tried to tell the joke butIn the Soviet Union, how do you say Soviet Union? เราเรียกรัสเซียประเทศรัสเซีย Okay. The joke is that in the Soviet Union, มีนักโทษที่กำลังทำงานสอนข้ามถนนเข้าใจไหมคะสอนข้ามถนนสอนข้ามถนนใช่ค่ะแล้วก็มีคนเฝ้านักโทษแล้วมีคนถามคนเฝ้านักโทษทำไมนักโทษเด็กคุกแล้วเขาพูดว่าเขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเกี่ยวกับสตาลินแล้วคนถามโอเคคนที่คำนี้นักโทษที่คำนี้แล้วพูดเล่นเกี่ยวกับสตาลินแต่คนที่นั่นเขาทำอะไรค่ะเขาพูดว่าเขาได้ยินคำพูดเล่นThey heard the joke. Yeah. Do you understand? Yes. Yes. And I had a friend who told that joke, like about 6 months ago, oh. and we said, "Oh, that's almost like Thailand," but now it is like Thailand. Yeah, it's already true. Go to jail for hearing a joke. Yeah. Yeah. So I let you translate.โอเคโอเคก็นะคะก็คุณแอนก็บอกว่ามันมีเรื่องตลกนะคะที่เล่ากันแอนคะมันมีเสียง there is an echo from maybe from your side
Still? Yeah. Do you hear an echo? Okay, let me see. I think I have everything off. Okay. พยายามอีกครั้งหนึ่งหน่อยค่ะค่ะลองดูยังมีอยู่มีอยู่ค่ะ Oh dear Okay I think I've turned everything off ค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะยังฟัง echo ไหมยังมีค่ะ Okay I will get out of everything Because so many applications on a telephone now, huh? Yeah. Yeah. Okay. All right. Okay. It's perfect. Is it it's fine? Good now. Okay. Yeah. Good. Okay. I got just lots of things. Okay. ค่ะพี่น้องคะคุณแอนก็พูดถึงว่าเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะคะ six months right you were joking about this yes. with your friends นะก็ yeah. เขาคุยเล่นกันนะฮะกับเพื่อนเกี่ยวกับโจ๊กที่เรื่องที่ว่านักโทษนะฮะในประเทศโซเวียตรัสเซียเนี่ยว่าคนหนึ่งนะฮะโดนจับเพราะว่าไปพูดล้อไปพูดล้อเลียนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไปพูดตลกนะฮะล้อเลียนนะเสียดสีล้อเลียนกับเกี่ยวกับสตาลินนะคะแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาก็เลยถามว่าแล้วอีกคนนึงทำไมมาติดคุกด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกคนนั้นนะเป็นคนที่ได้ยินนะซึ่งมันก็แบบมันเหมือนกับจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะฟังดูแล้วอะไรเงี้ยแค่คนได้ยินทำไมถึงโดนติดคุกแต่ว่าในที่สุดเนี่ย6เดือนผ่านมาคุณแอนก็เลยมาเล่านี้ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าในที่สุดมันได้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วมันไม่ตลกนะ so it's not funny นะ oh. because she's really could be in jail and even though she's now on bail we can't be sure that she wouldn't be sentenced to be right. imprisoned in the future we cannot right. be sure at all And the Bangkok Post learning, they said, oh, it's a gift because it's Mother's Day. And I wrote, it's not a gift. They stole her freedom. They partially gave it back. It's not a gift. Yeah. ค่ะนะฮะก็ยังจะมา Bangkok Post นะคะแย่มากก็ยังจะมาตลกนะคะว่าการที่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นนะคะก็เป็นเหมือนของขวัญวันแม่แบบตามวันของสหรัฐอเมริกานะคะคือมันไม่ตลกนะคะสำหรับความจริงแบบนี้นะคะมันก็เพียงแค่ได้หายใจเพิ่มขึ้นนะแต่คือเรียกว่ายังมีช่วงจังหวะให้ได้หายใจบ้างนะคะแต่ว่า she's going to be in her life is going to be more and more difficult from now on นะคะ and mm-hmm. because she has to go to the courtShe also has to spend a lot of money traveling to the court, and also she said that she might not get a job easily because maybe those who have seen her on the newspapers, well, she's a criminal now. Because uh-huh. yeah, so that's going to be more difficult for her since she was put in jail.Aren't there any people on her side? Well, those who are who support the students activists, of course, uh-huh. we support her. But you know, in where she lives, probably there are both groups of people. You know, but she seems to be. Stronger in saying that she will try she will try her best you know to stay stronger for her son and her family yeah uh-huh yeah and so, what Chan Kap Kun Ajahn Wan Ti Ne Nam Don Tri Fai Yen Hai An Fang ค่ะ
พราะว่า they are right to the point ถูกต้องวงนั้นถูกต้องเกี่ยวกับทุกสิ่งแล้วก็เกี่ยวกับ112เกี่ยวกับมาตรา112เขามีเพลงที่บอกว่ากฎหมายดีดองเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคนค่ะอันนี้เป็นความจริง112โหดร้ายแล้วก็ it goes against all it goes against the most basic fundamental human rights which is freedom of speech ค่ะนะฮะคุณแอนก็บอกว่าเพลงพอดีนะคะที่ฉันก็ได้แนะนำให้คุณแอนเนี่ยได้รู้จักกับเพลงของทางวงไฟเย็นนะเพราะว่าคุณแอนเนี่ยได้มาสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าชอบเพลงของคาราบาวนะคะแอนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยมาแกะเนื้อมาสนใจดนตรีด้วยนะคะแต่ว่าเราก็เลยได้แนะนำบอกคุณแอนเคยฟังเพลงของไฟเย็นหรือยังนะคะพอให้แนะนำคุณแอนไปฟังก็โอ้ชอบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ช่วยแปลเนื้อหลายเพลงเลยให้กับทางวงไฟเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นคนชื่อรักผัดไทยที่แปลให้could you say that again คนที่ช่วยคนที่แปลเพลงไฟเย็นค่ะชื่อรักผัดไทยรักผัดไทยใช่Their name is Rak Pat Thai, the person who is helping. Okay, I'm now showing the on the okay, this is the website, a blog maybe, is it a blog? It's a website. Mm-hmm. It's a website that you put the translation of Fai Yin songs on your website with the help by Dr. Pieng Din, ใช่ไหมคะ Well, like I said, the person who's doing this is named Rak Pat Thai. It's a screen name. Oh, it's a great, okay. Rak Pat Thai, Rak Pat Thai. It's a screen name. ค่ะค่ะ okay. So, this is นะคะพี่น้องเห็นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นพี่น้องสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะคะแล้วก็ไปแนะนำให้กับชาวเพื่อนชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการรู้จักเกี่ยวกับการต่อสู้ด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะคะด้วยบทเพลงของวงไฟเย็นนะคะแล้วก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพของคนไทยนะคะก็คุณแอนได้แปลหลายเพลงแล้วนะคะมีทั้ง112ไม่เป็นธรรมซึ่งเราเปิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีเพลงพ่อด้วย What do you think of this song the father song I really like it they're very brave and it's so obvious they're just saying things that are obvious can you translate that yeah it is also so brave like they have to sayIn Thailand, to say something that's just obvious, mm-hmm. you have to be brave. Okay. And I really, really admire them. Okay. ก็คุณแอนได้แปลเพลงพ่อนะคะพี่น้องคงจำได้เพลงนี้นะคะพ่อผมสอนอะไรเนี่ยนะคะก็พ่อผมสอนให้ใช้เหตุผลนะผมเถียงพ่อได้ต่างๆนะคะแล้วคุณแอนบอกว่าเป็นเพลงที่ได้แสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะฮะทั้งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะฮะในประเทศไทยที่จะได้แสดงออกอย่างชัดๆออกมาแบบนี้นะคะฮะแล้วก็เขาในวิดีโอใส่เสื้อตลอดค่ะ The king is dead. little teeny words, little nit noi, come nit noi of rock and roll. Then Elvis, nit noi. Yeah. Hey,
during the past, I think past about the past 5 or 6 years in Thailand, there have been many teachers that set have a screen of satiring about the the establishment, the monarchy, and and the military. Has been there's so many teachers like this though, but now I think nobody would put that on sale anymore. And I'm wondering, would be too dangerous. Yeah, I'm wondering, like, if they're all going to protest again soon. I do you think that everything's changed, or they're just waiting? Well, I think we have to wait a little bit, because it seems that the people themselves, we, you know, we cannot get organized well enough right now. So we have to get the best opportunity, not to rush to a protest right now, I think. Right. ก็คุณแอน let me translate to some our friends okay คุณแอนนะคะได้แปลเพลงพ่อนะคะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณแอนบอกว่าในมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะคะคนนักร้องของเราเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอนะก็ใส่เสื้อยืดที่สกรีนอะไรอย่างน่าสนใจอย่างเช่นคนนี้นะคะก็รู้จักกันคุณพอร์ตอันนี้คุณพอร์ตไฟเย็นเนี่ยนะคะก็ได้ใส่ว่า the king is dead นะฮะอันนี้ เป็นต้นนะคะค่ะซึ่งก็เป็นจริงๆก็เป็นเสื้อยืดที่ขายทั่วโลก it can be found anywhere in the world นะ the king is dead it could be many kings like the the king of rock and roll the king something like thatYes. So แล้วก็คุณแอนก็เลยก็บอกว่ามันก็น่าสนใจดีนะคะแล้วก็เลยถามนะคะว่ามันจะมีการลุกขึ้นประท้วงนะคะชุมนุมต่อต้านหรือไม่นะคะดิฉันก็เลยได้แสดงความเห็นไปว่าก็คงจะกำลังรอจังหวะโอกาสอยู่นะคะพี่น้องนะคะพี่น้องที่อยู่ในห้องแชทนะคะสามารถที่จะส่งความเห็นหรือว่าทักทายคุณแอนเข้ามานะคะคุณสมศักดิ์นะคะคุณแอนบอกว่าขอบคุณแอนที่ช่วยพูดความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะค่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 ะนะคะแล้วก็คุณภูโบอะไรเนี่ยผับออไทยแบนนะคะน่าจะผับออไทยแบนนะคะบอกว่าอเมริกามีการอุ้มคนไปเข้าค่ายทหารหรือเปล่าคะคุณแอนคน you said oh yeah is there a, in the United States is there a, like an attitude adjustment camp in the United States ไม่มีเลย oh well actually we have yeah we do have we have the camp for the people that were caught in the war on terrorism. So yeah, we have some things that are not good in this country. And all of a sudden the name of that camp has flown out of my head. But the people that we caught in the war on Guantanamo? Terrorism. Guantanamo. Chai. Me. Guantanamo. Besides that, we don't have. And those people aren't American citizens, but still, it's not right. But besides that, no, we don't have for American citizens. ค่ะก็นะคะที่พี่น้องถามมานะคะคุณแอนบอกว่าคือโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกานี่ก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามีการไปทำเป็นค่ายที่เรียกว่ากวนตานาโมแคมป์เนี่ยนะคะหรือคุกเนี่ยนะคะกุนตานาโมพริซอนแล้วก็มันก็มีข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับว่ามีการซ้อมการทรมานอะไรด้วยนะคะซึ่งคุณแอนไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะค่ะใช่แล้วก็
in this country we have a problem that many, many people are in prison for small things like the drugs. So right now, we have maybe like 3 times as many prisoners per population compared to other similar countries like, say, England. So we're trying now to reduce the prison population because we put so many people in prison for drugs, for using drugs. And so now, so we do have that problem. So we're trying to undo that problem. So it's not like the U.S. doesn't have any problems, but anyway, go ahead, you can translate. ค่ะก็คุณแอนเพิ่มเติมนะคะพี่น้องว่าก็ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี้ยมีนักโทษด้วยคดีที่จริงๆก็ถือว่าเป็นคดีเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นเรื่องการใช้ยาเสพติดนะคะไม่ใช่เป็นผู้ it's not drug dealers or something like that it's just user yeah also just people there's some laws where if you are just you know carrying it and helping anybody like so sometimes people don't even know that they're carrying some drugs for somebody and you know then they end upin jail. Yeah. And like now they're trying to legalize the marijuana and because when they made it illegal and it's not a really harmful drug, it's no more harmful than alcohol. Mm-hmm. So everybody would do it anyway. So now you've got something where everybody does it, not everybody. Let's say 50% of people do it. And so you got 50% of people doing something that could get them in jail. And so that the government can just pick and choose which people to throw in jail depending on who they like. That's right. Always a situation. I'll let you translate. Yeah. ก็นะคะคือในปัญหาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคุณแอนก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการที่มีนักโทษในคุกเนี่ยเยอะเกินไปนะฮะถึงเรียกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับประเทศที่ในใกล้เคียงกันนะคะกับอเมริกาอย่างเช่นในอังกฤษหรือว่าในยุโรปเนี่ยก็ถือว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมีนักโทษมากกว่าประเทศเหล่านั้นถึง3เท่านะคะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาส่วนหนึ่งมาจากปัญหาของการใช้การที่ถูกจับกุมเพราะว่ามียาเสพติดนะคะครอบครองยาเสพติดซึ่งอย่างเช่นกัญชาเนี่ยนะคะก็มีการมาพิจารณาใหม่และเดี๋ยวนี้นะคะว่าบางรัฐเนี่ยบอกว่ากัญชาเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะโดยไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าถือว่าก็มีข้อดีทางการแพทย์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการใช้แล้วก็ช่วยลดไอ้ปัญหาแบบนี้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้เล็กๆน้อยๆนะคะใช้ยาเสพติดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีกัญชานะคะแล้วก็ใช้นิดหน่อยแต่ว่าหรือว่าเป็นผู้ที่มีอยู่ในครอบครองนะคะอาจจะต้องเอาไปให้คนอื่นหรืออะไรมันก็เกิดขึ้นอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาไอ้ตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยนะอาจจะมาเลือกปฏิบัตินะมาจับคนที่ไม่เขาไม่ชอบนะฮะจะไม่ชอบด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเรื่องส่วนตัวหรือว่าความชิงชังในทางสังคมเรื่องผิวอะไรเพศอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แล้วมักจะถูกกลั่นแกล้งกันแบบนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เป็นปัญหาก็เลยมีการทำให้การใช้กัญชานี่ถูกกฎหมายในหลายรัฐตอนนี้มีกี่รัฐแล้วคะแอนที่ได้ให้กัญชาเป็นเรียกว่าสามารถจะถูกกฎหมายในการที่จะใช้ได้และYeah. หลายรัฐเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นแคลิฟอร์เนีย yeah and so yeah and also it's usually you know people have noticed that con pew dam จะติดคุกมากกว่าคนผิวขาวทางที่คนผิวขาวทำผิดเท่ากันเข้าใจไหมแล้วespecially with the drugs คนผิวขาวใช้ยาอาจจะไม่ติดคุกค่ะ
ก็มีการเลือกปฏิบัตินะคะพี่น้องว่าในความผิดเท่าๆกันเช่นคนผิวขาวคนผิวดำซึ่งใช้ยาเสพติดเนี่ยถ้าเป็นคนผิวดำก็จะถูกตัดสินลงโทษมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีคนผิวดำเนี่ยถูกจับติดคุกมากกว่าคนผิวขาวนะคะอันนี้เหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่คุณแอนก็มาเล่าให้ฟังว่าปัญหาทำนองนี้ที่ทำให้มีนักโทษในคุกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะเหมือนกันที่ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางประเทศเขาก็ต้องแก้ไขต่อไปเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยก็นี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะคะเรื่องของกัญชาเพราะว่าในประเทศไทยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะคะก็ still illegal in Thailand for marijuana okay so shall we talk about the UPR yesterday Thailand was on the review by the UN Human Rights. Have you followed this a little bit? Yeah, I know which questions. Chan Lu Kam Tam Alai Kao Tam. I don't know what Thailand said. My Lu Wa Thailand Da Wa.อะไรไม่รู้ว่าประเทศไทยตอบว่าอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทางก็อย่างนี้นะคะคำถามเนี่ยจากประเทศเรียกว่าทางซีกโลก Western countries ทางซีกโลกตะวันตกที่เรียกว่าเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจให้ความเน้นความสำคัญของ freedom of speech แล้วก็เรื่องของการto end they asked Thailand to end the taking the civilians to be prosecuted in the military court. This is right. These are two major recommendations from many Western countries, and also either reform or to abolish the Lex Majeste law. Right. So the Thai government very seems to be quite upset about these recommendations because they wouldn't do anything to change at all for all of these because otherwise they know that they would open up for the more protests against them. You know? Yes. So, yeah. Well, it can't last forever because, you know, it's an unstable equilibrium. Khao Jai Mai? Unstable equilibrium. Because if you try, it's like a house of cards. You know, when you build with a house of cards. Do you know what that means? Mm-hmm. And then you blow it and it all falls down. ค่ะ คุณแอนก็บอกว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดหรอกนะพี่น้องเพราะว่า มันเหมือนกับการสร้างบ้านนะคะด้วยไพ่นะคะอันนี้ใครที่ติดตามคุณสุกิจนะคงจำได้ว่าเราเคยพูดถึงเศรษฐกิจจีนว่าเป็น a house of cards นะคะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาด้วยไพ่มันอยู่ไม่ได้นะคะอย่างมันคงถาวรอย่างแน่นอนนะคะค่ะมันไม่มีแม้ equilibrium นี่ก็เป็นคำศัพท์ดุลยภาพ Have you ever heard of this word in Thai ดุลยภาพ No. สมดุล like balance yeahOh, okay. Similar to balance. Song dun, อีกครั้งหนึ่ง song dun. ใช่ใช่สมดุลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องก็ถือว่าก็ต้องฟังเป็นกำลังใจด้วยนะว่ายังไงเนี่ยเผด็จการมันก็อยู่ไปไม่ได้ตลอดแน่นอนนะคะ So Anne, would you tell us about the civil rights era in the United States that you think?Would be useful for Thai for our Thai friends to get to know about. Okay. Civil rights in the United States. คิดว่าเมืองไทยก็มีเมืองคันเพราะว่า
คนไทยมี14ดุลาค่ะแต่ฉันเองมีสามีคือคนผิวดำจะทำให้ฉันคิดถึงCivil Rights Era ค่ะแล้วก็เดียวค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะชวนคุณแอนมาคุยเรื่องของ United States ไรนะสิทธิพลเมืองนะคะยุคของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกานะคะสิทธิพลเมืองค่ะนะคะซึ่งคุณแอนเนี่ยได้เกริ่นให้ฟังว่าคุณแอนสามีของคุณแอนเนี่ยก็เป็นคนผิวสีหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนผิวดำนะคะค่ะแล้วก็ทำให้คุณแอนนึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาที่คิดว่าน่าจะมาพูดถึงความการต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้มีสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ก็ถือว่าผ่านยุคของการต่อสู้แบบนั้นมานะในประเทศไทยที่อาจจะใกล้เคียงที่คุณแอนพูดถึงนะเมื่อกี้นะคะก็คือ14ตุลานะคะคุณแอนนี่เป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนไทยมาเยอะเลยนะคะ6ตุลานี่ก็เข้าใจอย่างดีเลยเพราะว่าอ่าน The King Never Smiles ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แคลบาวลองเกี่ยวกับ14ตุลาบ่อยๆค่ะค่ะประมาณใช่แล้วที่ประเทศนี้ประมาณ50ปีที่แล้วมีสิทธิพลละมวง how do you say the civil rights era ยุคของสิทธิพลเมืองมียุคของสิทธิพลละมวงเมืองค่ะเมือง that's okay okay yeah okay so and it was especially about การเลือกตั้งคนผิวขาวกับคนผิวดำร่วมการประท้วงคนภาคเหนือกับคนภาคใต้ร่วมการประท้วงเพื่อคนดำที่ภาคใต้ต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนผิวขาว and it came from and at that time คนผิวดำไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้ง but they might have the right like on paper in the law but they didn't actually have the right because when they would go to vote there would be like a test and the test would be really hard like nobody could even pass the test and they would only give the test to black people and they say if you can't pass the test you can't voteAnd so they would prevent them from voting. You can translate. So the whites don't have to take the test? Right. Because, oh, I see. Yeah, and it was, you know, it wasn't, what happened was after the Civil War, the white people in the South lost their power, but then they thought of a new way to get their power. So they made all these little rules, you know, that prevented black people from voting. Okay, so I'll translate now. ค่ะก็นะคะคุณแอนพูดถึงนะคะเรียกว่ายุคที่ผ่านมาแล้วนั้นเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะพี่น้องความเคลื่อนไหวที่จะให้มีความเสมอภาคกันนะคะในสิทธิพลเมืองนี่นะคะมันก็ได้เกิดขึ้นจากปัญหาของการความเรียกว่าความเหลื่อมล้ำนะคะในสิทธิการเลือกตั้งนะคะโดยที่คนผิวดำเนี่ยเขาถูกคือเขามันมีการกำหนดไว้ใช่ไหมในธรรมนูญในรัฐธรรมนูญว่า
ทุกคนมีสิทธินะคะเท่าเทียมกันแต่ว่าเอาเข้าจริงพอไปเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าคนผิวดำเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติโดยการจะต้องสอบนะคะต้องมีการไปสอบก่อนนะคะถ้าสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วการแล้วข้อสอบนี่มันก็ยากมากนะคะจนคนไม่ค่อยผ่านกันอันนี้ทำให้เรานึกถึงในประเทศไทยเนี่ยนะคะจำได้นะคะพี่น้องว่าหลายคนเลยนะถ้าจำไม่ผิดนายตุลสิทธิสมวงเนี่ยนะคะก็ได้เคยเสนอนะคะว่าต่อไปเนี่ยการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะให้มีคนที่จะมาลงคะแนนเสียงได้เนี่ยต้องมาสอบก่อน Can you believe that and Thailand I think it about after the coup 2006 I think about six or seven years it has been 6 or 7 years already the yellow shirt side they proposed to this the same thing that they proposed that for Thai people to have a right to vote we have to take a test first if we don't take a we don't pass a test it means that we are not qualified to vote you know this is true no because it's just used to keep them you know keep the people you don't want voting out that's why they do it terrible ตอนนี้นะพี่น้องเราก็ถูกกระทำนะคะว่าคนไทยนะคะจะต้องมันจะเสนอกฎหมายให้ว่าคนไทยนะคะจะมาเข้าไปเลือกได้เลือกตั้งได้นะคะคงจำได้นะพี่น้องอันนี้นะคะค่ะโอเคค่ะแอนค่ะ and so the คงผิวขาวกับคงผิวดำจะไปกินอาหารด้วยกันที่ร้านอาหารร้านอาหารนี้อาจจะห้ามคนผิวดำกินที่นู่น you understand their protest would be they would go eat together at a restaurant and the black people weren't allowed in the restaurant or weren't allowed to eat with the white people and that would be their protest so the black people are not allowed to be in at that some time restaurants or to be seated in the same tables right yes yeah. Oh I see ค่ะ one second you translate I have to run and be right back okay okay ค่ะนะคะพี่น้องก็คุณแอนได้พูดถึงกรณีที่ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยนะฮะตามร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการห้ามนะฮะมีข้อกำหนดด้วยนะคะว่าบางร้านก็คือไม่ให้คนดำกับคนขาวเนี่ยนั่งในโต๊ะเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นโต๊ะที่เก็บเอาไว้ให้ทางคนขาวแล้วเขาก็จะไม่ให้คนดำเข้าไปนั่งนะคะค่ะก็ของเราเนี่ยเราก็คงจะเจอแบบประเภทว่าเดินเข้าไปในร้านหรูๆอะไรเขาก็จะไม่มีมาห้ามแต่เขาก็จะมองหัวจรดเท้าใช่ไหมคะว่าคุณไม่มีสตางค์จ่ายหรอกไม่ต้องเสอะเข้ามาในร้านก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าคนไทยก็จะคล้ายๆกับถ่อมเนื้อถ่อมตัวรู้สึกว่าเราไม่มีไม่แต่งตัวไม่ดีพอหรือว่าเราไม่มีรู้มารยาทของชนชั้นสูงเราก็จะไม่เข้าไปในร้านหรูหราต่อให้เรามีสตังค์นะฮะก็จะถูก เราจะเซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเราวัฒนธรรมมันมีกรอบจนเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเข้าไปเองนะถึงร้านเขาจะไม่บอกมีห้ามเอาไว้นะคะบางทีเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะมันถูกทำให้รู้สึกอย่างนั้นมาค่ะแฟนโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็โรงหนังจะให้คนผิวดำใช้ประตูเอิร์นข้างหลังไม่ใช่เข้าประตูข้างหน้า Do you understand? Oh. Back door, they can't go in the front door. Oh, really? Yeah. ก็เวลาไปดูหนังนะคะพี่น้องก็คนผิวดำต้องเข้าประตูหลังนะคะจะเข้าประตูด้านหน้าไม่ได้นะคะในโรงหนัง
มีคือมีแบ่งประตูกันเลยค่ะ and this is only mostly in the south เป็นภาคได้ไม่ใช่ภาคเหนือฉันเองอยู่ที่ภาคเหนือค่ะก็อันนี้เป็นเรียกว่าเกิดขึ้นที่ในส่วนใหญ่ในรัฐทางภาคใต้นะคะแต่ว่ารัฐทางภาคเหนือก็ไม่ได้มีแบบนี้นะคะใช่ so and then there was Rosa Parks and Rosa Parks คือฮีโร่เป็นผู้หญิงที่อยากนางที่นางที่นางก็ชอบที่นั่งรถแม่เขาตอนนั้นรถแม่ให้คนผิวดำนั่งข้างล่างไม่ใช่ข้างหน้าแต่โรซาพาร์คส์เขาเป็นผิวคนผู้หญิงผิวดำแล้วขึ้นรถแม่นั่งข้างหน้าและก็ตามด้วยให้คนไปข้างหลังเขาพูดว่าไม่ใช่แล้วเขาตามด้วย take her off to jail did not แล้วก็ that ทำให้มีทุกคนในเมืองนั้นการประท้วงAnd that started the civil rights movement. Oh, I see. ค่ะพี่น้องนะคะคุณโรซาพาร์คนะคะซึ่งเป็น Rosa Parks with an S, right? Yeah. Rosa Parks. ก็คุณโรซาพาร์คนะคะซึ่งเป็นคนผิวดำนะเป็นผู้หญิงผิวดำก็ขึ้นรถเมย์นะคะแล้วปรากฏว่ามันมีกฎข้อห้ามไว้ว่าคนผิวดำนี่จะต้องนั่งด้านหลังเท่านั้นห้ามมานั่งด้านหน้านะคะแต่ว่าคุณโรซาพาร์คนี่ดื้อแพ่งนะคะด้วยการไปนั่งด้านข้างหน้านะคะก็เลยถูกตำรวจจับไปติดคุกนะคะYes Yep And so anyways after there was a Civil Rights Act passed in 1964, and it prohibited discrimination on the basis of race and national origin. Can you translate that? ค่ะก็ก็เลยมีการเรียกว่ามีกฎหมายออกมาในปี1964ใช่ไหมคะ1964 Okay. Could you say could you give the details about the Civil Rights Act again? Okay. Prohibiting discrimination. Prohibiting the discrimination. ค่ะที่ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินะคะ Discrimination คือการเลือกปฏิบัติค่ะ On the basis of race. เลือกปฏิบัติเพราะผิวสีสีผิวนะคะใช่ National origin.Which country you ค่ะค่ะค่ะหรือว่าสัญชาตินะคะว่ามาจากประเทศไหนอะไรแบบนี้ค่ะใช่ and I'm trying to find the and it also it says the United States also prohibits the imposition of any voting qualification or prerequisite to voting or standard practice or procedure that means you can't have a testfor voting. ค่ะ หลังจาก after the Rosa Parks protest then it came out this civil rights pact came out and the right to vote was already put in place, right? After Rosa Parks Well, it was a very long, you know, many years that they protested. Oh. So it took a long time. Took a long time. And, you know, we celebrate Martin Luther King
because he had a big giant protest in Washington D.C. And he had the "I Have a Dream" speech. Do you know about the "I Have a Dream" speech? What's going on there? Oh, I'm sorry. It's my dog. อันนี้มีเสียงbackground เล็กน้อยนะคะพี่น้องมีคนร่วมด้วยอีกหนึ่งมีร่วมด้วยอีกหนึ่งนะคะค่ะก็มาตินลูเธอร์คิงนะคะพี่น้องหลายท่านก็อาจจะรู้รายละเอียดของประวัติของท่านนี้เป็นอย่างดีนะคะก็การประท้วงนับตั้งแต่มีการคุณโรซาพาร์คนะคะที่ได้ยืนหยัดยืนยันในสิทธิที่จะนั่งรถเมย์ด้านหน้านะคะได้เกิดการประท้วงต่อมาอย่างมากมายแล้วก็หลายปีเลยนะคะกว่าที่จะได้มีการประกาศว่าสิทธิของการเลือกตั้งนะคะต้องเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะถึงจะได้เกิดขึ้นนะคะค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์คือการไปรวมตัวกันนะคะของที่วอชิงตันดีซีนะคะโดยมาร์ตินลูเธอร์คิงนะคะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีสำคัญมากนะคนไปรวมตัวกันเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็ yeah. เป็นที่มาของ the speech I have a dream yeah เป็น was, การปราศัยค่ะเดี๋ยวมาค่ะโอเคโอเคใช่มาร์ตินลูเธอร์คิงเขาบอกว่า I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. So anyway, it was a speech that inspired everybody. And soon after that, he was murdered. And that caused everybody to sort of realize how bad things had become and that how bad the oppression of the black people was. Because after he gave this speech to 100,000 people, he was killed. He gave a beautiful speech, and then he was assassinated. And then the whole country, of course, was mourning that he died. ค่ะก็นะคะแอนพูดเล่าให้ฟังถึงการปราศัยของมาร์ตินลูเธอร์คิงนะคะที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายนะคะที่พูดถึงความฝันที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นว่ามันเป็นความจริงขึ้นมานะคะที่มนุษย์ที่ในความที่เราพูดกันว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทำให้หลายคนนั้นก็มีคนที่เข้าไปร่วมเป็นแสนๆคนนะคะที่นั่นนะคะคิดว่าน่าจะมีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสปีชที่สำคัญนะคะพี่น้องเดี๋ยวมีน่าจะมีนะคะน่าจะมีการแปลแล้วค่ะแอนเดี๋ยวจะวันหลังนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปหามาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสปีชอันนี้แล้วก็มาคุยกันค่ะใช่ความคิดดีแล้วก็ปัจจุบันนี้มีประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เป็นคนผิวดำครึ่งหนึ่งแล้ว also when it was when he was running for office when he was campaigning มีไอคอนที่พูดว่าเวลานี้เวลาที่ไม่เหมาะสมเพื่อคนผิวดำเป็นประธานาธิบดีA lot of people said it's not time yet. That's what they always say. That's what they always say. It's not time yet. You have to wait more time. And nobody is ever going to give, if they have the power, they're not going to give you the power. They're always going to say it's not time yet.
so you have to grab it. Yeah, that's true. Yeah. They're not gonna give us. You know? You have to grab it. Right. ค่ะ right. ก็แอนนะคะได้พูดถึงว่ามาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีสหรัฐอเมริกาก็ได้มีประธานาธิบดีเป็นคนผิวสีแล้วนะคะก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งนะคะ half black นะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่โอบามาเขากำลังหาเสียงอยู่นี่นะคะก็มีการพูดกันนะว่ายังไม่ถึงเวลาหรอกนะที่จะให้คนดำมาเป็นประธานาธิบดีนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะแล้วแอนก็เลยบอกว่าก็การพูดอย่างเนี้ยนะคะว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วต้องรอต่อไปต้องอีกสักพักนึงยังต้องอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอย่างพวกเขาเนี่ยที่มีอำนาจอยู่ในมือเขาก็จะต้องพูดอย่างนี้กันอยู่เสมอนะคะถ้าเกิดว่าจะให้เขาเอาอำนาจมาให้เรานี่นะคะไม่มีเราจะต้องไปคว้าเอามานะคะพี่น้องไป grab เอามาไปคว้าเอามาค่ะนะคะอันนี้เหมือนในประเทศไทยอีกแล้วนะคะเพราะว่าคนไทยนี่ถูกบอกว่าคนไทยไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตยนะคะ and it's the same thingThey always say that it's not time yet for Thai people to have democracy. Yeah, it's like yeah. never time. Never time, ค่ะ Yes. พี่น้องเหมือนกันเลยนะคะนี่ก็คือเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าพัฒนาการของสังคมมนุษย์นะคะพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ยเส้นทางมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนที่ได้เกาะกลุ่มอำนาจไว้ก่อนเนี่ยเขาก็จะพยายามยึดเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนนี้ได้ร่วมกันแบ่งปันอำนาจไม่มีความเชื่อมั่นว่าการมีอำนาจโดยเท่าเทียมกันในหมู่ประชาชนจะทำให้สังคมเนี่ยมันจะยิ่งพัฒนาแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเขาไม่เคยเชื่อในประชาชนเขาต้องการที่จะเกาะกลุ่มเอาไว้อย่างเดียวนะคะนะคะแอนค่ะใช่แล้วก็ขอบคุณคุณโรซาพาร์คขอบคุณMartin Luther King เพื่อสิทธิมนุษย์ที่มีวันนี้ค่ะ and I have มีลูก3คนที่ก็เป็นคนผิวดำ and they don't have any problem เขาไม่มีปัญหาเลยใน3คน3I can't say the word samkhon. ค่ะ3คน Samkhon society. สังคมใช่เขาไม่มีปัญหาในสังคมคนโดเป็นหมอค่ะ Now they've never had any problem in society. เขาไม่เคยมีปัญหาในสังคมเกี่ยวกับเป็นคนผิวดำครึ่งหนึ่งผิวขาวครึ่งหนึ่งขับมาร์ตินลูเธอร์คิงขับคุณโรซาพาร์คส์ค่ะค่ะ so I might have a problem like when I got married to my husband mm-hmm. a lot of people were like oh are your parents going to be mad are you going to have you're going to have big problems we never had big problemsNothing ever happened. Mm. And it's because we have our civil rights now. Yeah. And now when it comes to your children's generation, they now don't have any problems in, right. In their life. Because, and then you appreciate the fight by right. Rosa Parks and Martin Luther King, right?And all the people, they were just like two yeah. representatives that, you know, obviously there was big, big crowds of people right. protesting. ค่ะนะคะพี่น้องคะก็คุณแอนเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะว่าคุณแอนนี่ก็คือแต่งงานกับคนผิวดำแล้วก็ลูก3คนนี่ก็คือเท่ากับว่าเป็น half black เหมือนกันเหมือนกับประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็คือว่ามีเป็นลูกครึ่งนะคะค่ะผิวขาวผิวดำนี่นะคะแต่ว่าในสมัยที่คุณแอนจะแต่งงานกับสา
ามีซึ่งเป็นผิวดำเนี่ยนะคะก็อย่างในยุคนั้นเนี่ยสังคมก็ยังมีการมาสะกิดมาอะไรแบบเนี่ยพ่อแม่จะว่ายังไงเนี่ยนะต่อไปจะมีปัญหานะถ้าไปแต่งงานอะไรแบบเรียกว่าข้ามผิวสีแบบนี้นะคะแต่ว่ามาถึงยุคนี้ที่ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกก็มีชีวิตในสังคมโดยที่ไม่ถูก เลือกปฏิบัติหรือว่าถูก เรียกว่าเกิดปัญหานะคะในการอยู่ร่วมกันแบบที่คุณแอนเนี่ยเจอมาในยุคของคุณแอนซึ่งคุณแอนก็เลยมองว่าสิ่งที่เราได้รับสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็ได้ชีวิตที่อยู่บนความเสมอภาคแบบนี้นะคะการเคารพกันแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าการต่อสู้นะคะของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคุณโรซาพาร์คนะคะมาร์ตินลูเธอร์คิงแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกมากมายที่เข้าร่วมนะคะใน Civil Rights Movement หรือว่าในยุคของที่เรียกว่า Civil Rights Era ตอนนั้นนะคะยุคนั้นนะคะที่ทำให้วันนี้เนี่ยลูกๆของคุณแอนก็ได้อยู่ในสังคมที่มีการเคารพในสิทธิของความเป็นคนนะคะค่ะใช่ค่ะ so and I should go to work okay well thank you very much for coming to give a talk with our friends in Media Forest ค่ะ and we will go to your website if you have any more translation then we can are you going to sing a song okay the song is from the civil rights era oh great okay this is the song that they used to get the black civil rights And let me translate before you start the song, okay? Mm-hmm. Go on. And also, I translated it into Thai. Mm-hmm. And I made a new verse. But this song you probably already know. But you can use it when you have a demonstration. You just change the words. Okay. ค่ะเดี๋ยวคุณแอนจะร้องเพลงให้ฟังสดๆนะคะพี่น้องซึ่งเป็นเพลงที่ได้ร้องในช่วงของ Civil Rights Movement นะคะการต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองนะคะในยุคนั้นเลยนะคะค่ะแล้วก็คุณแอนบอกว่าถ้าเราลุกขึ้นมาต่อสู้เมื่อไหร่นะคะก็บอกว่าให้เอาเพลงนี้ไปร้องด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแล้วคุณแอนยังมีเนื้อเพลงที่เป็นภาษาไทยให้เราด้วยค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเราก็เดี๋ยวเราไว้มีโอกาสนะคะเราจะมาค่อยกันช่วยกันอาจจะคุยกับทางวงไฟเย็นนะให้ทำเป็นภาษาไทยให้ทางไฟเย็นนำร่องทำให้เราก่อนก็ได้ค่ะคุณแอนแล้วเดี๋ยวก็พี่น้องจะได้ฟังแล้วก็ไปร้องตามกันค่ะค่ะโอเคโอเคขอโทษเพราะว่าฉันเล่นกีตาร์ไม่เก่ง That's okay แล้วก็พูดไม่ชัดNo, take it easy here. Yeah, we are among friends. Yeah. Don't worry. I will make a mistake. I already know I'll make a mistake. Rauja auchana sak. Rauja auchana sak wan.มีความเชื่อมันเราจะเอาชนะสักวันความเชื่อไม่ใช่เชื่อค่ะโอ้ very nice ค่ะ thank you so much เราจะเอาชนะสักวันนะคะแล้วก็มีอีกนิดหน่อยค่ะก็ท้องเชิญเลยค่ะจับมือกันและกันจับมือกันและกันก้าวไปกันและกันวันนี้โอ้ลึกในใจฉันมีความ
ื่อมั่นเราจะเอาชนะสักวันจะมีเสรีภาพจะมีเสรีภาพจะมีเสรีภาพสักวันโอ้ลึกในใจฉันมีความเชื่อมันจะมีเสรีภาพสักวันแล้วก็มีอีกคำพิเศษเพื่อคนไทยคนไทยไม่ใช่ฝุ่นได้ฝาดิ่งของใครคนไทยไม่ใช่ฝุ่นคือยิ่งชายโอ้ลึกในใจฉันมีความเชื่อมั่นเราจะเอาชนะสักวันโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเราไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนคนไทยไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนนะคะพี่น้องนะแล้วเราจะเอาชนะสักวันค่ะขอให้เรามีความเชื่อมั่นค่ะนะคะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะแอนค่ะ thank you so much for coming with to be thank you for being with us today okay and come back again when okay. we yeah have a chance okay okay thank you so much ขอบคุณค่ะจอนวอขอบคุณค่ะมากค่ะแอนค่ะ okay have a nice day ค่ะโอเคค่ะพี่น้องคะโอ้วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เรานะคะได้มามี solidarity นะคะกับคุณแอนนอร์แมนนะคะซึ่งมีหัวจิตหัวใจรักประชาชนไม่ใช่เฉพาะรักประชาชนคนสหรัฐอเมริกานะคะรักประชาชนทั่วโลกแล้วก็ทนไม่ได้นะคะที่ประชาชนคนไทยนะคะซึ่งมีวัฒนธรรมมีภาษาที่คุณแอนรู้สึกชื่นชมนะคะมีบทเพลงที่คุณแอนชื่นชมแต่ว่ากลับต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงโดยระบอบเผด็จการราชานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพลงนี้สามารถจะไปใช้ได้ในการต่อสู้ของเราต่อไปนะคะเดี๋ยวคงจะประสานกับทางวงไฟเย็นนะน่าจะให้ไฟเย็นช่วยออกมาสักเพลงนึงนะฝากกันทางอากาศนี่เลยนะคะเราขอให้นึกในใจไว้ตลอดเวลาว่าเราจะต้องชนะสักวันนะคะเพราะคนไทยไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนค่ะนะคะสุดยอดค่ะจากคุณแอนนอร์แมนนะแล้วก็คงจะมีโอกาสก็คงจะเชื้อเชิญคุณแอนมาพูดคุยกับพี่น้องอีกนะตามโอกาสแบบนี้ละค่ะนะคะว่าสักมีโอกาสเมื่อไหร่นะคะก็จะชวนกันมาคุยแบบนี้อีกสบายๆแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายคนให้กำลังใจคุณแอนมากๆเลยบอกว่าพูดไทยฝึกไปค่ะนะคะก็สลับกันไปไทยๆบ้างอังกฤษบ้างแบบพี่ๆน้องๆ นะคะที่เรามาคุยกันนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะค่ะก็ได้เข้าใจในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกานะคะจากคุณแอนนอร์แมนไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็เดี๋ยวส่งท้ายเพลงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันแล้วก็จะปิดท้ายรายการแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะพรุ่งนี้นะคะเราก็จะร่วมรำลึกถึงเสแดงด้วยกันนะคะที่สถานี Media Force แห่งนี้รวมทั้งจะเก็บตกเกี่ยวกับการประชุม UPR นะคะผ่านมา2วันนั้นนะคะหลังจากโดนไปจัดหนักจัดเต็มในเวทีโลกแล้วประเทศไทยรัฐบาลไทยนั้นมีท่าทีตอบสนองอย่างไรรวมทั้งท่าทีของประชาคมโลกนะคะต่อการมาชี้แจงของรัฐบาลไทยอย่างกระท่อนกระแท่นแล้วก็เป็นการชี้แจงอย่างฟังไม่ขึ้นนั้นนะ
นะคะเขาได้มีคอมเมนต์อะไรกันยังไงบ้างพรุ่งนี้ค่ะนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะน่าจะบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะมาเจอกันนะคะดิฉันเริ่มไม่มีวินัยแล้วนะก็ขอเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่จะเปิดรายการนะคะพี่น้องแล้วมาเจอกันค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นว่าเราจะต้องชนะสักวันค่ะนะคะค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
มหินบาบนแผ่นดินทางก้าวเดินมักมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบตรงและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญในสายทานสู่เสรีลับลวงพรางตาผดึงการดังพูดพรายล้อมจนวายวุ่นจับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุณสาดกระสุนผดึงการพลางคนลำคิดสายทานแห่งเสรี